ออกพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกเพียงสัปดาห์เดียวก็ได้กระแสตอบรับดีเกินคาดจนตอนนี้พิมพ์ครั้งที่4แล้วค่ะซึ่งทำเอานักแสดงหนุ่มชอนจินดาโชติแอบตกใจไม่น้อยพร้อมเผยว่าจะมีเล่ม2ตามมาอีกแน่นอนค่ะเป็นหนุ่มที่มีความสามารถล้นเหลือจริงๆค่ะสำหรับชอนจินดาโชติเพราะนอกจากเป็นนักแสดงแล้วเจ้าตัวยังแบ่งเวลาให้อีกงานที่รักอย่างการเขียนหนังสือด้วยจนวันนี้ฝันเป็นจริงสมใจออกพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกในชีวิตได้สำเร็จกับ Present Perfect เพราะวันนี้ดีที่สุดแล้วที่บอกเล่าความคิดและมุมมองผ่านความเรียงที่ไม่เน้นให้กำลังใจแต่ให้ความจริงของชีวิตซึ่งเพียงสัปดาห์เดียวที่วางจำหน่ายให้แฟนคลับได้พิสูจน์ตัวตนอีกด้านก็มีกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดถึงขนาดว่าต้องพิมพ์ซ้ำเป็นครั้งที่4แล้วซึ่งทำเอาเจ้าของผลงานตกใจอยู่ไม่น้อยพร้อมเปรยๆว่าจะมีเล่ม2ตามมาอีกแน่นอนแต่ทั้งนี้ถึงหนังสือเล่มแรกจะมีกระแสเป็นอย่างไรก็ตามชอนจินดาโชติก็บอกว่าจะเขียนงานใหม่ๆออกมาอยู่ดีเพราะมองว่าอาชีพนักเขียนไม่สามารถตัดสินได้จากผลงานแค่เล่มเดียวค่ะปีนี้ผมได้ทำอะไรเยอะมากครับได้บวชยาว ได้บวชยาวนานได้ทุดงไปอยู่พม่าได้เปิดบริษัทแล้วก็ได้ทำอะไรให้คุณแม่รวมถึงได้ทำหนังสือของตัวเองซึ่งมันประสบความสำเร็จมากไม่เลยครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องชีวิตผมเลยครับมันเป็นการเล่าเรื่องที่ผมไปเจอมาผู้คนรอบตัวในชีวิตที่คิดว่าดีพอที่พี่ๆน้องๆหรือว่าพี่ๆนักข่าวทุกคนควรน่าจะลองอ่านสักเรื่องเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ไม่ได้ให้กำลังใจแต่ให้ความจริงกว่านะครับตกใจมากครับพี่ตกใจจริงๆครับเพราะว่าวันแรกเปิดตัวมามันตอนนี้ครับทุกวันนี้พิมพ์ครั้งที่4แล้วภายในสัปดาห์เดียวแล้วพี่โหน่งวงธนงยังบอกผมเลยว่านี่มาทีหลังแต่ว่าแซงก็กลายเป็นแบบติดท็อปเบสเซอร์ของใช่ครับคือจริงๆคิดเสมอว่าเล่มแรกออกมาถ้ามันไม่ดียังไงเราก็ยังอยากจะทำต่อเพราะว่าอาชีพนักเขียนมันตัดสินกันที่ครั้งแรกไม่ได้อยู่แล้วเหมือนโอกาสในการเล่นละครก็เหมือนกันฉะนั้นผมอยากทำให้ดีต่อไปเรื่องงานกำลังไปได้ดีส่วนเรื่องหัวใจที่ว่างมานานก็มีทีท่าใกล้จะได้คนมาดูแลแล้วเพราะว่านักแสดงหนุ่มชอนได้เปิดปากถึงความสัมพันธ์กับสาวคนสนิทกุ๊บกิ๊บสมนทิพย์พอถึงตอนนี้จะคบหากันแบบเพื่อนแต่ตนก็พร้อมที่จะดูแลฝ่ายหญิงให้ดีที่สุดจนทำให้หลายคนคิดไกลไปว่าไม่แน่ในอนาคตอาจจะได้เห็นคู่นี้เปลี่ยนสถานะเป็นแฟนกันขึ้นมาจริงๆก็เป็นได้ค่ะ